ิดท้ายเบรกนี้นะคะด้วยความน่ารักปนฮาของพี่เอสุภชัยค่ะด้วยความที่พี่เอเนี่ยชอบถ่ายรูปแล้วก็ใช้แอปบีบน้องบีบหน้าตาบ้องแบวเนี่ยนะคะล่าสุดทำให้เกิดแฮชแท็กเซฟณเดชน์กับเซฟพี่อ้ําเลยค่ะเรียกว่าเป็นสไตล์ของพี่เอสุภชัยนะคะที่มักจะลงรูปที่ผ่านการใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพจนทำเอาหน้าตาดูเปลี่ยนไปสุดๆเลยค่ะทั้งหน้าเรียวตาโตนะคะซึ่งลงแค่รูปเดี่ยวของตัวเองเนี่ยก็ไม่เป็นหาอะไรหรอกไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะแต่พอพี่เอลงรูปคู่กับเหล่าซุปตาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกใจแฟนคลับเท่าไหร่ค่ะอย่างภาพคู่ของณเดชน์เนี่ยนะคะแฟนคลับก็เข้าไปขำกันเพียบเลยค่ะเพราะว่าณเดชน์เนี่ยหน้าเปลี่ยนไปมากคางนี่ก็แหลมเชี้ยเลยนะคะตาโตดูบ้องแบ๋วจนแฟนๆต่างพากันติดแฮชแท็กเซฟณเดชน์เรียกร้องให้พี่เอเนี่ยหยุดใช้แอปนี้กับณเดชน์ค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะล่าสุดพี่เอก็ได้ถ่ายรูปกับซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาของเราซึ่งภาพที่ออกมาก็โอ้โหแม่อ้ำก็ดูเรียวเล็กมาสาวเกาหลีเลยค่ะเป็นไงฮะเรียกว่าแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยทีเดียวจนทำให้แฟนคลับเนี่ยพร้อมใจกันติดแฮชแท็กอีกครั้งกับเซฟแม่อ้ำด้วยอีกรายเลยค่ะ